ท่านประกาศว่าท่านเป็นพระอรหันต์ค่ะฟังถ้าพระอรหันต์ฟังให้ดีดูพฤติกรรมดูการกระทําเป็นหลักถ้าถือตัวถ้ายกตัวถือตัวยังไงมันก็ไม่ใช่จบเลยครับถ้ามีนะถ้ามีนะอรหันต์ก็จะไม่ถือตัวเขาจะไม่ถือตัวจำไว้เลยครับเพราะว่าเขามีตัวตนเสมือนว่าไม่มีตัวตนเสมือนเลยนะครับรู้จักจิกกงไหมเนี่ยนั่นล่ะอรหันต์จิกกงพอที่จะเป็นเยี่ยงอย่างตัวอย่างได้จำเป็นหลักครับเห็นไหมนะโอเคไหมเราดูหนังเนาะจริงๆแล้วมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนจำไปหลักครับเขาสามารถที่จะเปลนเป็นนามก็ได้เป็นรูปก็ได้จำให้ดีครับเขาสามารถที่จะวาระหนึ่งก็เป็นนามนามไปไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้นะเป็นรูปก็ได้เพราะเขาสามารถแยกรูปแยกนามได้ตลอดเวลานะครับพระอรหันต์เนี่ยเขาสามารถแยกรูปออกจากนามแยกนามจากรูปได้ภายใน2วินาทีไม่เกิน2วินาทีด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแปลกแปลกไม่เกิน2วินาทีด้วย พระอรหันต์จำไม่ได้ครับนั่นคือคุณสมบัติของเขาแหละครับนะๆๆๆโอเคนะ เอาล่ะก็หวังว่าท่านอยู่หน้าจอค่อยๆดูไปนะครับดีแล้วฮะบอกมาไม่เป็นไรทางฝั่งผม